และในวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราก็เป็นหนึ่งท่านนะคะที่น้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์ท่านในเรื่องของการถ่ายภาพมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานค่ะเป็นช่างภาพอันดับต้นๆของเมืองไทยแล้วก็ได้รับรางวัลระดับโลกมาแล้วนับ300กว่ารางวัลได้นะคะซึ่งผลงานที่แขกรับเชิญท่านนี้บอกว่าภาคภูมิใจที่สุดก็คือผลงานการถ่ายภาพในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อช่วงวันที่9ถึง13มิถุนายน2549ค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะคุณอนุชัยศรีจรูญผู้ทองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอนุชัยนี่มีความสนใจในเรื่องของการถ่ายภาพมาตั้งแต่วัยเด็กเลยหรือเปล่าคะอ๋อจริงๆแล้วคือตั้งแต่สมัยเรียนครับเพราะว่าตอนเราเรียนศิลปะเนี่ยเราต้องเก็บข้อมูลเพื่อที่จะเอามาเขียนรูปบ้างหรือทำงานศิลปะบ้างครับแสดงว่าตอนแรกที่เรียนเนี่ยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวาดภาพก่อนแต่ว่าเรื่องของการวาดภาพก็มีสิ่งที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันก็คือต้องใช้ศาสตร์ของการถ่ายภาพมาเขียนคือตอนมาเรียนเพราะช่างเนี่ยจะมีวิชาเรียกวิชาหนึ่งเป็นวิชาถ่ายภาพเบื้องต้นเราก็สนใจตั้งแต่ตอนนั้นรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่เราอยากจะถ่ายทอดผ่านทางเลนส์มากกว่าการเขียนค่ะแต่ว่าเห็นว่าตอนช่วงที่เลือกเรียนทางด้านศิลปะตั้งแต่แรกๆเลยเนี่ยครอบครัวโดยเฉพาะทางคุณพ่อไม่เห็นด้วยผมว่าการไม่เห็นด้วยกับความรักต้องแยกจากกันก็คือว่าขณะที่ท่านอาจจะมีดิเรกชันหรือมีแนวทางที่อยากให้เราปฏิบัติตามแล้วก็ท่านเราก็ไม่ทำตามแต่การไม่ทำตามนั้นเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ดีหรือเราไม่รักท่านและการที่ท่านไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่รักเราท่านก็แอบส่งเสริมเราทางอ้อมอยู่ตลอดเวลาครับการส่งเสริมอยู่ทางอ้อมอยู่ตลอดเวลาในที่นี้เนี่ยคือท่านทำอะไรให้เราบ้างคะอย่างเช่นผมอยากได้กล้องถ่ายรูปตัวแรกก็ซื้อให้ก็ซื้อให้โดยผ่านฝากแม่มาโดยที่ไม่บอกเรานะครับหรือบางทีช่วงหลังที่เราทำงานแล้วมีความภาคภูมิใจเนี่ยท่านก็จะแอบไปเล่าให้เพื่อนฝูงครับว่านี่คือลูกเราทำอะไรค่ะค่ะในช่วงแรกๆที่เริ่มในการถ่ายภาพเนี่ยค่ะผลงานของเราเนี่ยเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่เริ่มรับรู้แล้วเริ่มที่จะหันมาส่งเสริมเพิ่มมากขึ้นด้วยหรือเปล่าคะหลังจากที่เห็นผลงานก็ช่วงหลังที่เรามาเปิดบริษัทเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วก็เริ่มทำชื่อเสียงเริ่มผมว่าครั้งแรกเนี่ยที่เราจบปริญญาตรีเนี่ยท่านก็ภูมิใจแล้วว่าเพราะว่าตอนเราเป็นวัยรุ่นในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทดลองทั้งสิ้นเราก็ไว้หนวดไว้เคราบ้างเรียนศิลปะก็เห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้างเป็นเรื่องของสังคมในช่วงนั้นนะแต่มันก็ไม่ได้ทำลายความรักความผูกพันของครอบครัวได้เพราะว่าทุกคนจะเป็นในช่วงเวลาหนึ่งก็อาจจะมีเราไม่เรียกความขัดแย้งและความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ความคิดเห็นไม่ตรงกันนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ทำลายครอบครัวก็คืออาจจะคุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างแต่สุดท้ายก็คือความรักตอนที่เราจบปริญญาตรีเนี่ยพ่อแบบภูมิใจมากเลยคือหลักๆอาจจะเพราะความเป็นห่วงด้วยเพราะว่าสมัยนั้นเรื่องของการจะถ่ายภาพเป็นอาชีพหรือว่าใช้งานศิลปะเป็นอาชีพเนี่ยลำบากมันค่อนข้างจะใหม่มันไม่เหมือนปัจจุบันนี้มากกว่าครับค่ะแต่ว่าณตอนนั้นคุณอนุชัยเนี่ยนะคะก็มีความที่เรียกว่าภาคเพียรแล้วก็ตั้งใจในการศึกษามากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะในช่วงวัยนั้นค่ะนอกจากจะมีความฝันที่จะอยู่ในวงการทางด้านศิลป์แล้วเนี่ยนะคะนอกเหนือจากนี้ความฝันที่อยากใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในตอนนั้นมีความฝันนี้ไหมคะคือผมพูดเสมอว่าพระองค์ท่านเนี่ยเหมือนใกล้แต่ไกลใกล้ในที่นี้คืออยู่ในใจเราไกลด้วยฐานะนรศักดิ์เพราะเราเป็นแค่ประชาชนตัวเล็กๆคนหนึ่งค่ะงั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะเข้าใกล้พระองค์ได้เนี่ยก็คือต้องเรียนให้จบแล้วก็เลือกเรียนมหาลัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานปริญญาเท่านั้นในวันนั้นล่ะคะที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของพระองค์ท่านรู้สึกยังไงบ้างคะโอ้มันที่สุดมันสุดยอดในชีวิตเราแล้วนั่นคือครั้งแรกเลยแล้วก็คิดตลอดเวลาว่าเราจะทำอะไรต่อหลังจากนั้นค่ะแล้วพอที่บอกว่าเราจะคิดทำอะไรต่อหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อคะผมก็มองหลายมิติหนึ่งมองเรื่องตัวเองมองเรื่องสังคมมองเรื่องอื่นๆผมคิดว่าตอนนั้นผมยังไม่แข็งแกร่งพอเนี่ยผมต้องสร้างตัวเองก่อนค่ะงั้นผมจะทำงานทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วรู้อย่างเดียวว่าเมื่อดีที่สุดแล้วเนี่ยสังคมจะนำพาเราไป
จะมีที่อยู่ให้เรายังไงก็มั่นใจว่าจะใช้ด้านนี้แหละที่ตนเองเชี่ยวชาญมารับใช้แผ่นดินในสักวันหนึ่งหรือว่าทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินตอนนี้จบเนี่ยผมก็ทำหลายอย่างนะทำละครอยู่รายการทีวีหลายช่องมากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายก็มาชอบเลยว่าเราอยากถ่ายรูปเราอยากทำภาพที่มันเป็นเรื่องยุคหนึ่งก็เลยแบบอยากฝึกทางความคิดเนี่ยก็ไปทำงานด้านแอดเวอร์ไทซิ่งแล้วในเดียวกันก็ควบคู่ที่จะทำงานศิลปะควบคู่ไปด้วยครับในช่วงนั้นเราก็ได้รางวัลมากมายจากสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็มองว่าแล้วอะไรคือสิ่งที่สูงสุดของชีวิตของชีวิตก็เห็นว่ารางวัลพวกนี้มันก็ได้มาในครบองค์ประกอบในเรื่องของการประกอบอาชีพในเรื่องของสังคมของเราเองแล้วเนี่ยก็คิดว่าเออแล้วภาพถ่ายที่เราเห็นพระองค์ท่านทำอยู่เนี่ยเราจะส่วนมีส่วนร่วมยังไงกับตรงนั้นได้บ้างเราก็หลายครั้งเนี่ยครั้งเหตุการณ์แรกเลยเนี่ยคือสึนามิเนี่ยคนก็ชวนผมไปถ่ายรูปผมบอกผมไม่ไปถามว่าทำไมผมบอกว่าผมไปเนี่ยถ้าไปทึกแต่วันทักความเศร้าคือถ่ายรูปเนี่ยเวลาทำงานศิลปะเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวเองล้วนๆอยู่แล้วแล้วรู้สึกเราจะนำพาอย่างไรถ้าเราไปบันทึกคนที่เขาทุกข์ยากสูญเสียเนี่ยในมิติแบบนั้นเนี่ยไม่เอาดีกว่าคือจะรู้สึกหดหู่ไปด้วยใช่ใช่คือมันเปรียบไม่เหมือนกับผู้เป็นหมอหมอก็ยังไปช่วยรักษาสถาปนิกเขายังไปสร้างบ้านหน่วยอื่นเขาจะมีอะไรที่มันเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนของเราแค่มาเผยแพร่ให้เกิดความทุกข์หรือบันทึกเหตุการณ์ใครจะเรียกอะไรก็แต่ผมรู้สึกว่าเราหดหู่ก็ไม่ทำจนปีน้ำท่วมใหญ่ก็เริ่มรวบรวมเพื่อนถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เลยมาพิมพ์โพสการ์ดก็พยายามมุมมองที่สะเทือนใจไม่มากอย่างเช่นผมไปถ่ายที่อยุธยาแต่จริงๆสะเทือนใจมากนะไปเห็นปุ๊บเนี่ยตอนอยู่ที่ดูทีวีที่บ้านเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันโหดร้ายพอเราไปถึงว่าโหนี่มันเสียกลุ่มที่3เนี่ยไปเห็นภาพกับตัวเองถ่ายรูปเสร็จก็เห็นวัดวาวามแล้วก็พังโดนน้ำท่วมแล้วก็เลยเอารูปนั้นพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้คนบริจาคหยิบไปขีใบก็ได้แล้วเงินมาแล้วก็เราก็เอาเงินพวกนี้ไปซื้อข้าวของไปแจกต่อน้ำท่วมอันนี้รู้สึกว่าเราได้เอาภาพถ่ายแล้วที่มาทำประโยชน์ละเราถ่ายสุนัขว่ายน้ำมันคือให้มันเป็นมุมที่เป็นมุมบวกๆไม่ใช่แบบมุมที่ยากลำบากอะไรเราใช้วิชาชีพของเราในการทำความดีแล้วแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะในการถ่ายภาพออกมาเนี่ยก็จะมีช่างภาพหลากหลายคนในมุมมองของคุณอนุชัยเนี่ยนะคะมองว่าการถ่ายภาพให้ออกมาดีจะต้องเป็นไปตามคนอื่นที่ทำไว้หรือว่าต้องเป็นมุมมองของตัวเราเพราะว่าผลงานที่การันตีมาก็คือได้รับรางวัลในระดับโลกมากมายหลากหลายรางวัลด้วยในยุคแรกเนี่ยต้องยอมรับก่อนเรามีที่มาจะเป็นรุ่นพี่เราก็ดีช่างภาพผู้ใหญ่ช่างภาพรุ่นพี่เนี่ยเรามีส่วนในการดำเนินชีวิตคอยตามเขาอยู่แล้วเพื่อเรียนรู้เพื่อจะให้รู้ว่าเขามีฝีมืออย่างไรเขามีชั้นเชิงอย่างไรหลังจากนั้นก็คือต้องมานั่งมองตัวเองว่าเราต้องสร้างด้วยตัวเราเองจนผมบอกว่าทุกวันนี้ผมไม่ได้แข่งกับคนในประเทศผมแข่งกับชาวต่างชาติผมต้องการให้คนรู้ว่าเวลาเราไปรับงานที่เมืองนอกเนี่ยหรือได้รางวัลเนี่ยเราบอกชื่อเราเนี่ยประเทศอื่นไม่ได้เราก็ต้องบอกเรามาจากไหนเราก็บอกมาจากไทยแลนด์มาจากแบงคอกนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราได้รู้สึกโหดีใจมากเลยที่เราทำให้ประเทศเล็กๆของเรานี่เขาเห็นเราคืออย่างการถ่ายภาพในช่วงแรกๆโดยเฉพาะในด้านการโฆษณาเน้นการถ่ายตามเรียกว่ามีการอ้างอิงคือตาม reference ใช่ใช่มีแบบมาก่อนว่าเราจะถ่ายให้ได้แบบนี้แต่ว่าในตอนหลังเนี่ยคุณอนุชัยก็พยายามที่จะมีมุมมองในแบบของตัวเองถ้าให้นิยามมุมมองในการถ่ายภาพที่เป็นแบบฉบับของคุณอนุชัยคืออะไรคะผมมองว่าถ้าผมทุกวันนี้ผมใช้คำเข้าใจดีกว่าค่ะคือถ้าบอกเก่งเนี่ยรู้สึกมันอีโก้มากคือเราใช้ความก็จะเข้าใจในสิ่งที่เราจะทำแล้วก็เข้าใจในบริบทของตัวสินค้าหรือสิ่งที่เขาจ้างเราแล้วอะไรแหละที่เป็นมุมมองที่เราเห็นผมดูเยอะเพื่อศึกษาแล้วไม่เป็นแบบอย่างเพื่อจะหาช่องว่างอันน้อยนิดเนี่ยที่จะแทรกเข้าไปในจุดนั้นค่ะนั่นคือตรงนั้นแล้วก็ตอนหลังถ่ายรูปจะไม่มีเพื่อนจะคิดเหมือนเราเขียนรูปเพราะเราเรียนศิลปะมาเราจะสร้างตรงนั้นมุมนั้นแบบนี้โดยการคล้ายๆเราเขียนรูปขึ้นมาค่ะงั้นเวลาผมถ่ายรูปมันจะไม่มีทฤษฎีอะไรมากมายเพราะฉะนั้นก็จะเป็นมิติเฉพาะตัวเฉพาะทางของคุณอนุชัยนะคะซึ่งผลงานแล้วก็รางวัลที่ได้รับเนี่ยก็สร้างความดีใจให้กับคุณอนุชัยเป็นอย่างยิ่งแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยแต่รางวัลที่ได้รับทั้งหมดไม่สู้กับความภาคภูมิใจที่ได้รับ
คือต้องบอกเลยค่ะว่าอันนี้คือที่สุดในชีวิตนั่นก็คือการได้รับเป็นช่างภาพนะคะที่เป็นหนึ่งในช่างภาพที่ได้ไปถวายงานในการถ่ายภาพเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีตอนนั้นที่รับรู้ว่าเราเนี่ยได้ถูกคัดเลือกรู้สึกยังไงคะคือต้องกล่าวก่อนว่าตอนครั้งนั้นก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะได้ทำงานชิ้นนี้ต้องขอบคุณคุณอาสุรัตน์โอสถานุเคราะห์นะครับซึ่งตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วณขณะนั้นท่านเป็นนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็อยากนำพวกเราช่างภาพเนี่ยไปช่วยงานในพระมหาราชวังก็ได้รับการอนุมัติในขณะนั้นคือคุณรัตนาวุฒิวัชโรไทยนะครับก็อนุญาตให้เราเข้าไปถ่ายสิ่งหนึ่งที่ผมอยากถ่ายเลยตอนนั้นคืออยากถ่ายภาพมุมกว้างมุมที่อลังการโชว์ความยิ่งใหญ่ของพระราชพิธีเพราะตอนหลังเนี่ยเราเห็นภาพพระราชพิธีเนี่ยจะเป็นเรื่องเหมือนที่ท่านบอกจะโฟกัสเฉพาะพระองค์อย่างเดียวนะครับเห็นแค่ตรงนั้นนะแล้วก็ข้องใจมานานสมัยที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราก็จะมองทีวีเราเห็นว่ามีอยู่แค่นี้เราไม่เคยเห็นทั้งหมดเห็นเป็นส่วนๆเนี่ยแล้วบางทีเราก็เอามาตัดต่อหรือมาอะไรเนี่ยมันไม่ได้ตรงนั้นมากก็เลยคิดแบบนั้นแล้วก็ในงานทั้งหมดวันนั้นเนี่ยไม่ได้มีผมคนเดียวนะครับในงานนี้ต้องยอมบอกกันว่ามีช่างภาพเนี่ยเป็นร้อยท่านนะครับก็จะส่วนไปช่วยงานด้านอื่นๆในที่ผมดูแลด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งที่มาจากหน่วยงานอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยครับไม่ใช่เราคนเดียวงานนี้ครับแล้วจุดที่คุณอนุชัยต้องไปอยู่นี่คือตรงจุดไหนคะโอ้ผมถ้าเกิดตั้งแต่วันแรกเนี่ยมีตั้งแต่ในพระที่นั่งอมรินทร์ราชินีฉัยนะครับแล้วก็เป็นหลักแล้วก็พระที่นั่งอนันต์วันที่ออกมหาสมาคมใหญ่นะครับมหาสมาคมใหญ่ค่ะแล้วก็ทุกจุดนะครับที่เป็นของข้างในนี่คือผลงานมหาสมาคมผมไม่ทราบจำอันนี้ที่พี่น้องจักรี2549ใช่ไหมอันนี้พี่น้องจักรีนะครับที่ย้ายมาจากไปที่นั่งอนันต์นะครับครับอันนี้ที่ผมหาจากพระยองจักรีครับแต่พอเป็นมุมค่อนข้างจะเป็นมุมสูงใช่คือเวลาผมทำงานเนี่ยเวลาผมได้รับแอสไซน์ทำงานเนี่ยผมจะคิดก่อนว่าผมจะถ่ายภาพอย่างไรแล้วคนหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยใช้กล้องเยอะมากตั้ง30กว่าตัวนะครับก็ไม่มีกล้องหรอกต้องมีบริษัทแคนนอนเนี่ยให้การสนับสนุนนะครับก็คือให้ยืมแล้วก็มีหลายคนให้ยืมมานะครับเพื่อนฝูงผมก็จะตั้งกล้องเพื่อจะหน้าที่คือจะต้องเล่าเรื่องให้ครบค่ะแต่ก็มีพวกช่างภาพอื่นๆเนี่ยช่วยเราด้วยแต่ส่วนเราซีเรียสเราก็ต้องดูแลหลักๆอย่างเช่นภาพตรงกลางพระองค์ท่านผมก็จะติดตั้งกล้องมุมสูงมุมต่ำมุมกลางว่าเยอะแยะมากแล้วก็ซ้ายขวาให้คอเวอร์หมดนะครับนี่ก็คือบรรยากาศการทำงานตอนทำงานครับก็คือขึ้นไปวัดไปเล็งนะครับเพื่อจะได้บางมุมภาพนะฮะที่เสาจะมีภาพเป็นพาโนรามานะครับใช้เวลาเตรียมงานเนี่ยนะคะอยู่นานไหมคะเป็นเดือนเหมือนกันฮะเป็นเดือนเหมือนกันคือต้องคุยแล้วก็ต้องขออนุญาตต้องไปหาเครื่องมืออุปกรณ์อะไรที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ให้ดูน่าเกลียดให้สมพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับค่ะงานนี้เนี่ยนะคะเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกในหลากหลายอย่างเลยทีเดียวเนี่ยนะคะนอกจากการถ่ายภาพของพระองค์ท่านแล้วก็ยังมีการถ่ายภาพในมุมมองของประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วก็แซ่ซ้องพูดคำเดียวกันหมดเลยว่าทรงพระเจริญใช่ครับวันนั้นขนลุกคือเราจะมีช่างภาพเยอะนะที่เราเห็นรูปเนี่ยบางรูปที่เอามาก็เป็นต้องให้เครดิตช่างภาพอื่นๆที่ผมอาจจะจำไม่ได้ด้วยนะครับว่าเป็นใครบ้างนะครับเพราะเยอะมากก็ขนลุกครับค่ะคือเราคนที่ดูอยู่ทางบ้านยังรู้สึกได้เลยคนที่อยู่ในบรรยากาศจริงๆนี่ต้องน้ำตาไหลทุกครั้งนะครับเพราะว่ามันตื่นตันแล้วก็สำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเลยครับค่ะแล้วอีกหนึ่งภารกิจในช่วงเวลานั้นก็คือการถ่ายภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ของไทยรวมถึงราชวงศ์ของต่างชาติมีกษัตริย์แล้วก็ผู้แทนพระองค์25ราชวงศ์ด้วยกันเนี่ยตอนนั้นที่ต้องไปฉายภาพกว้างเนี่ยค่ะมีความยากง่ายยังไงบ้างแล้วอุปสรรคคืออะไรบ้างคะวันนั้นความยากง่ายก็คือ1มีเวลาน้อยครับแค่2นาทีค่ะ2นาทีแล้วต้องมูฟกล้องเลยนั่นคืออุปสรรคแรกแล้วก็คนเยอะช่วงแรกที่กดชัตเตอร์เนี่ยแฟลชไม่ติดก็อาจจะมีคนไปโดนหรือคนไปอะไรเพราะคนเยอะมากค่ะก็ตกใจแล้วก็ตั้งสติแล้วก็พยายามถ่ายให้ได้แล้วในใจก็คิดตลอดเวลาว่าให้บารมีพระปกเกล้าเราคือว่าเรามาถวายงานอย่าให้มันมีอะไรผิดพลาดก็ทำออกมาก็จนได้รูปนี้ออกมาครับ
รูปนี้เนี่ยนะคะที่ประสงค์นิกรชาวไทยตลอดจนทั่วทั้งโลกเลยก็ว่าได้เนี่ยนะคะประทับใจในรูปนั้นเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวรูปนี้ก็เป็นรูปแรกนะครับรูปแรกของประวัติศาสตร์ชาติไทยค่ะก็อย่างนั้นได้ในพระราชพิธีออกมหาสมาคมนะครับเป็นภาพที่ผมต้องการบันทึกที่บอกว่าอยากเห็นองค์ประกอบทั้งภาพเนี่ยครบคือมีพระที่นั่งมีพระองค์ท่านมีพระบรมราชานุวงศ์ข้าราชบริพารทั้งหมดที่เข้าเฝ้าหน่วยข้าราชการเป็นภาพเดียวเป็นภาพแรกใช้กล้องประมาณกี่ตัวด้วยกันคะภาพนี้ใช้กล้องตัวเดียวแล้วหมุนด้วยมือคือณวันนั้นเนี่ยกล้องที่ถ่ายพานารามาอะไรเนี่ยมันยังไม่มีแพร่หลายมากเหมือนปัจจุบันนี้ครับค่ะอ๋อเหมือนกับกล้องในวันนี้เนี่ยนะคะที่คุณอนุชัยก็เอามาให้เราชมด้วยนี่เป็นกล้องหลากหลายประเภทใช่ไหมคะใช่จริงๆมันมีเยอะกว่านี้ที่เขาเอามาช่วยเรามีเราให้ยืมนะครับก็คือส่วนใหญ่ผมจะใช้อย่างตัวนี้ก็สำคัญทุกตัวนะครับอย่างตัวนี้ก็คือใช้ที่ตีพระราชทานเลี้ยงแต่พระราชดุกะอันนี้ใช้ที่ไกลกังวลอาเซียนซัมมิตนะครับอันนี้ก็ของแคนนอนนี่ก็คือจะให้เรายิ้มเยอะหน่อยทุกงานประมาณ 30-40 ตัวเพื่อจะวางลายจุดที่ใช้คนกดรีโมทเอาอ๋อนี่ก็จะมาแก้ปัญหาในเรื่องที่ว่าไม่สามารถไปอยู่ในที่สูงมากได้ที่สูงได้เพราะว่าเป็นมุมสูงข่มพระองค์ท่านค่ะต้องใช้กล้องแล้วก็ลายสายในยุคนั้นแรกๆลำบากมากเพราะว่ากล้องเทคโนโลยีเนี่ยไม่มีแบบผ่านแอปมือถือต้องใช้สายคอมพิวเตอร์ลากแล้วก็ใช้ถ้าจะดูก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการดูภาพนะครับเรียกว่าต้องไปตั้งแล้วคนกดก็ไม่เห็นภาพเรียกว่าได้ยังไงต้องกะเอาหมดนะครับแล้วบางตัวก็ตั้งเป็นไทม์แลปส์หมายความว่าตั้งเวลาให้ถ่ายด้วยตัวเองในเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยนะคะคุณอนุชัยคะได้เห็นแล้วก็ประจักษ์ในฝีมือของการถ่ายภาพแล้วด้วยหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะคะแล้วก็ภาพที่สะท้อนออกมาคุณอนุชัยคือในยุคสมัยนั้นถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆมันยังไม่ได้เจริญก้าวหน้าแล้วก็เรื่องของวิทยาการความรู้ในแวดวงนี้ก็ไม่ได้ก้าวหน้ามากนะแต่เราทำอย่างไรฝึกฝนตัวเองอย่างไรคะในการศึกษาหาความรู้ด้านนี้ผมได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์มาใช้อยู่ตลอดเวลาก็คือความเพียรค่ะคือเราไม่จำเป็นต้องเรียนอยู่ในระบบถ้าเรามีความมุ่งมั่นว่าถ้าเราจะรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเราจะต้องทำให้ได้อย่างเช่นพระองค์ท่านทำให้เราเห็นทรงทำให้เราเห็นก็คือไม่ว่าจะเป็นการกีฬาถ่ายภาพเกษตรกรรมนักประดิษฐ์แต่งเพลงทั้งหมดเนี่ยเป็นพระราชภาพของพระองค์เนี่ยซึ่งครบและพระองค์ทรงทำได้แบบด้วยความเป็นเลิศอ่ะมันต้องรู้จริงแล้วเนี่ยถึงจะเผยแพร่ผู้คนงั้นผมก็เลยเอาน้อมนำความคิดว่าถ้าเกิดผมจะทำอะไรสักเรื่องนึงเนี่ยผมจะต้องรู้จริงค่ะเมื่อรู้จริงแล้วค่อยนำออกไปถ้าไม่รู้จริงเนี่ยอย่าไปทำเลยอายเขาก็จะศึกษาภาษาอังกฤษอ่อนแอมั่งก็มีคนช่วยเหลือมีคนบอกเราทดลองด้วยตัวเราเองค่ะเรียกว่า learning by doing หรือเรียนรู้แล้วก็ศึกษาด้วยตัวเองส่วนหนึ่งก็จะมีพี่อาจารย์เพื่อนๆช่างภาพเนี่ยก็เป็นครูเราก็ทั้งที่เขาไม่ได้อยากเป็นครูเราแล้วก็แอบดูแอบจำคำแนะนำคร่าวๆที่แอบคุยกันแล้วก็เก็บมาคิดเก็บมาปรับปรุงตัวเราเองค่ะด้วยหลักการทำงานนะคะด้วยหลักการดำเนินชีวิตของคุณอนุชัยจากที่ฟังจากที่เล่ามาเนี่ยนะคะทำให้ดิฉันนึกถึงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระองค์ได้พระราชทานไว้เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานพระองค์มีพระราชดำรัสเนี่ยนะคะว่าเมื่อมีโอกาสและมีงานทำควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวางคนที่ทำงานได้จริงๆนั้นไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่มีความขยันและซื่อสัตย์สุจริตก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้นเป็นพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวันที่8กรกฎาคม2530ค่ะและอีกพระบรมราโชวาทหนึ่งเนี่ยนะคะนั่นก็คือเรื่องของอนาคตทำนายได้ที่พระองค์ได้มีพระบรมราโชวาทที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี้ย่อมมีต้นเรื่องมาก่อนต้นเรื่องนั้นคือเหตุสิ่งที่ได้รับคือผลและผลที่ท่านมีความรู้อยู่ขณะนี้จะเป็นเหตุให้เกิดผลอย่างอื่นต่อไปอีกคือทำให้สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ทำงานที่ต้องการได้และการทำงานของท่านก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลอื่นๆเนื่องกันไปอีกไม่หยุดยั้งดังนั้นที่พูดกันว่าให้พิจารณาเหตุผลให้ดีนั้นกล่าวอีกนัยยะหนึ่งก็คือให้พิจารณาการกระทำหรือกรรมของตน
นให้ดีนั่นเองคนเราโดยมากมักนึกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเราทราบไม่ได้แต่ที่จริงเราย่อมจะทราบได้บ้างเหมือนกันเพราะอนาคตก็คือผลของการกระทําในปัจจุบันค่ะค่ะก็เรื่องของความเพียรเป็นสิ่งที่คุณอนุชัยเนี่ยยึดมาโดยตลอดนะคะฝึกฝนจนกว่าจะมาถึงจุดนี้นะคะอยู่ในอันดับต้นๆและได้รับรางวัลมากมายซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงผลงานชิ้นโบแดงอีกอย่างหนึ่งของคุณอนุชัยก็คือว่าตระเวนเก็บภาพเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านรวมถึงพระราชวงศ์ที่อยู่ตามบ้านต่างๆคอนเซปต์รูปที่มีทุกบ้านรวบรวมมานะคะจากทุกจังหวัดอยู่ในเล่มนึงก่อนที่เราจะไปพูดถึงหนังสือที่รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ตามบ้านต่างๆเนี่ยนะคะทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยซึ่งเป็นผลงานของคุณอนุชัยเราจะไปดูเพลงทรงพระเจริญกันก่อนนะคะเป็นผลงานที่ขับร้องโดยโตโมสุขสมิทธ์ค่ะแล้วก็มีการนำภาพเหล่านี้ไปไว้ใน MV ด้วยค่ะและภาพที่ปรากฏใน MV เมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้รับชมไปนั้นนะคะภาพส่วนหนึ่งค่ะมาจากหนังสือเล่มนี้ค่ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะเป็นหนังสือที่เป็นการรวบรวมภาพค่ะโดยคุณอนุชัยศรีจรูนผู้ทองเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นหนังสือที่ชื่อว่า Our Belief King Beloved King เนี่ยนะคะพระเจ้าอยู่หัวในดวงใจนั่นเองค่ะคุณอนุชัยคะเล่าถึงที่มาของหนังสือเล่มนี้ให้ฟังนิดนึงค่ะว่ามีที่มายังไงคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นหนังสือประกอบนิทรรศการภาพถ่ายนะครับคือปกติเนี่ยเราเป็นช่างภาพเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมที่จะ1ปีก็ต้องหาเรื่องทำเอ็กซิบิชันโฟโต้ของเราค่ะอันนี้สิ่งหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งติดค้างในใจเรามานานมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเป็นพลังเงียบผมต้องการทำนิทรรศการครั้งนี้เนี่ยให้เกิดแรงกระเพื่อมทางสังคมค่ะในเชิงของรีเสิร์ชหรือในอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะเรียกกันก็คือว่าถามคำถามง่ายๆว่าคนไทยรักพระเจ้าอยู่หัวจริงเลยแล้วพระรูปที่อยู่ตามบ้านคนเนี้ยผมตั้งข้อสังเกตอยากรู้ว่าทำไมถึงมีไว้คือแน่นอนเนี่ยทุกคนก็จะตอบว่ารักพระองค์ท่านแต่ผมต้องการเรื่องราวที่มากกว่านั้นนั่นคือที่มาเพราะปกติที่เราเรียนหนังสือเนี่ยก็จะเขียนรูปพระองค์ท่านวันให้ธันวาศิลปินมากมายก็คงเคยถ่ายรูปที่มีทุกบ้านอยู่แต่ผมเนี่ยก็นำสิ่งเหล่านี้มาทำให้มันเป็นคอนเซปต์ที่ชัดเจนใหญ่ขึ้นแล้วก็ทั้งประเทศแล้วก็เพื่อหาคำตอบง่ายๆว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยปี50เนี่ยก็คืออยากรู้ว่าคนไทยรักพระเจ้าอยู่หัวอย่างไรค่ะนอกจากภาพเหล่านี้เนี่ยจะแสดงถึงความจงรักภักดีรวมถึงความที่คนไทยเรามองว่าพระบรมฉายาลักษณ์ถึงว่าเป็นสิ่งมงคลที่อยู่ในบ้านนะคะแต่ว่าคุณอนุชัยรวบรวมเรื่องราวซึ่งอย่างที่เราเห็นในภาพในหนังสือเนี่ยเขียนเป็นที่มาที่ไปเลยว่าจากคนนี้จังหวัดนี้มีที่มาของรูปนี้ยังไงรวมถึงแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยโปรเจกต์นี้เนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่คะประมาณ3ปีครับแต่เป็น3ปีที่เราไม่ได้ทำทุกวันคือเราใช้เวลาว่างช่วงวันหยุดช่วงวันที่เราว่างเว้นจากการทำงานเนี่ยเราก็ใช้เวลาเดินทางไปในทุกที่แล้วก็เอ็กซิบิชันเนี่ยที่คิดว่าอยากนำเสนอคือต้องการคำพูดของชาวบ้านหรือประชาชนประสบนิกรจริงๆเนี่ยมาประกอบภาพนั้นแล้วก็มีวิดีทัศน์มีเครื่องไม้เครื่องมือในการเดินทางเพื่อจะให้รู้สึกว่าผมเรียกว่าคอนเซปชวลเอ็กซิบิชันเพื่อต้องการให้ผู้คนเนี่ยสนใจและเข้าถึง
ได้มากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นในหนังสือ Our Beloved King เนี่ยนะคะพระเจ้าอยู่หัวในดวงใจรวบรวมที่เก็บรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นภาพขาวดำก็คือได้เดินทางไปเก็บภาพต่างๆเหล่านี้ทั่วทั้งประเทศไทยทุกจังหวัดเลยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะคือมีคนถามว่าณวันนั้นทำไมผมทำภาพขาวดำผมตอบสั้นๆเลยนะว่าในยุคนึงเนี่ยภาพถ่ายของพระองค์ท่านที่ประดิษฐานที่ประดับอยู่ตามบ้านคนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นขาวดำคราวนี้ถ้าเราถ่ายไปเนี่ยอย่างรูปหน้าปกสีหน้าปกเนี่ยก็จะเห็นถังสีเหลืองสีแดงสีส้มอะไรเงี้ยซึ่งจะรบกวนบรรยากาศของภาพแทนที่จะเห็นรูปพระองค์ท่านก่อนเนี่ยกลับไปเห็นอิเลเมนต์ซึ่งบางทีเรารู้สึกว่าแย่งความสนใจของภาพนั้นไปมองในแง่องค์ประกอบส่วนตัวของเรานะครับก็ได้คิดว่าน่าจะทำเป็นขาวดำมากกว่าในเวลานั้นเราได้ทราบถึงแรงบันดาลใจแล้วก็ที่มาของหนังสือเล่มนี้ไปแล้วเนี่ยนะคะจังหวัดแรกที่เราได้ไปถ่ายภาพนี่คือจังหวัดไหนคะจังหวัดเชียงใหม่ครับทำไมเลือกที่นี่ล่ะคะคือช่วงหนึ่งเนี่ยผมไปเชียงใหม่มากแล้วก็บังเอิญวันนั้นเป็นวันออกพรรษานะครับก็มีการปิดถนนประตูท่าแพแล้วก็ผมก็ไปหยุดที่ร้านหนึ่งชื่อสล่าหม่องโอสถเนี่ยก็เห็นพระรูปท่านกับตรงนั้นเนี่ยครั้งแรกเนี่ยก็ขอเข้าไปถ่ายองค์ประกอบสวยอะไรเงี้ยนะครับแต่ปรากฏว่าชาวบ้านก็จะงงว่าถ่ายไปทำอะไรก็ต้องอธิบายขอคือทีแรกเนี่ยทำไปเนี่ยมันทำไปแล้วเรียนรู้จากสิ่งที่เราทำไปเรื่อยๆทีแรกก็ไม่ได้สนใจเรื่องคำพูดมากมายคิดว่าเราได้องค์ประกอบของคือต้องการใช้เรียกว่า picture tell story คือภาพเล่าเรื่องไม่ต้องการมี copy ไม่ต้องการอะไรการที่เราถ่ายภาพเนี่ยเราก็อดไม่ได้ที่จะต้องพูดคุยกับผู้คนพอพูดคุยเนี่ยก็ตั้งคำถามง่ายๆว่าทำไมถึงติดรูปพระเจ้าอยู่หัวไว้ในบ้านเขาก็เล่าที่มาว่าเนี่ยที่เนี่ยร้านเนี่ยเป็นร้านขายยาซึ่งเมื่อก่อนรุ่งเรืองมากในเชียงใหม่แล้วกาลเวลาก็ผ่านไปแต่คุณเชื่อไหมรูปเนี้ยผมติดไว้ตรงนี้ไม่เคยขยับไปไหนเลยโหนาทีนั้นแวบแรกมันเสียดเข้ามาในใจว่าแบบโหท่านนึกภาพแบบเคลื่อนไหวนะร้านจะใหม่แล้วค่อยๆเก่าค่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่พระรูปท่านยังอยู่ที่เดิมอ่ะผมขนลุกมากแล้วก็บอกเฮ้ยเนี่ยแหละอยากได้ตรงนี้อยากได้สิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่ารูปนี้มีความหมายเราแค่เห็นรูปเดินผ่านไปผ่านมาเห็นพระรูปท่านอยากเอาความในใจของประชาชนออกมาแล้วกลายเป็นไอเดียเพิ่มเติมใช่ครับใช่เป็นไอเดียเพิ่มเติมก็ทำอย่างนี้มาเรื่อยบางที่เนี่ยเขาก็ไล่เพราะว่าเราไม่มีจดหมายเราไม่มีอะไรคือเดินทางด้วยส่วนตัวทั้งสิ้นเลยก็บางทีก็หนวดคราวยาวหนวดสั้นมั่งผมยาวมั่งแล้วแต่โอกาสเขาก็ไล่เราก็มีบางบ้านก็โดนตกทองแบบเนี่ยมาถามอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจก็คือเรื่องราวที่เราไปเจอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคาดหวังมาก่อนนะครับก็คือบางบ้านเนี่ยไม่มีสตังค์แต่อยากมีรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยประดับไว้ที่บ้านก็เอาผ้าห่มที่ทำไว้จะขายเนี่ยไปแลกเอาหมอนไปแลกอะไรเงี้ยแบบเห็นแล้วแบบโหแบบสุดยอดอะแล้วก็ผมบางบ้านเนี่ยก็มีองค์ท่านเหมือนที่พึ่งทางใจบอกทำงานมาเห็นพระรูปท่านแล้วก็หายเหนื่อยค่ะโหอันนี้ผมถ่ายเป็นพี่น้ำตาผมไหลเลยนะโดยเฉพาะที่สิงห์บุรีเนี่ยผมแบบผมน้ำตาซึมเลยว่ามีป้าคนหนึ่งเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนลูกมีสตางค์สมัยก่อนนะครับแล้วก็หนีมากรุงเทพมาเรียนโรงเรียนสอนตัดเสื้อผ้าสปันนะผมก็จำได้แต่ไม่ถึงยุคนะครับก็เฮียวอะแล้วก็พาไปดูรูปผมก็ถ่ายขณะที่ผมถ่ายรูปอยู่เนี่ยป้าก็บอกว่าเนี่ยคุณดูสิเป็นพระเจ้าอยู่หัวแท้แน่เลยประมาณนี้เป็นจุงสมเด็จย่าน่ารักจังเลยแต่ป้าเนี่ยยังไม่เคยทำแบบนี้กับแม่ตัวเองเลยเป็นรูปไหนคะขออนุญาตเปิดดูแล้วก็ป้าก็ร้องไห้ผมก็ร้องไห้ไปด้วยแบบไม่น่าเชื่อว่าแค่แม้แต่พระรูปท่านเนี่ยยังแบบสั่งสอนเราได้ด้วยเนี่ยเป็นรูปนี้นี่ก็คือภาพที่ขึ้นอยู่ในจอนะขณะนี้นั่นเองนะคะเป็นชาวบ้านที่อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีเป็นคุณป้าท่านนึงรูปนี้ท่านจุงสมเด็จย่าน่ารักมากๆก็เลยเก็บไว้ดูว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของแผ่นดินเป็นพระเจ้าอยู่หัวแท้เลยแต่เราเองกับไม่ได้จูงแม่อย่างที่ท่านทำนี่คือคำพูดของป้าแล้วป้าก็ร้องไห้ผมก็เลยร้องไห้แบบว่าคือวันนั้นเนี่ยผมรีบกลับบ้านเลยนะแล้วก็
าคุยกับแม่ตัวเองอะไรเงี้ยสะท้อนเลยคือสะท้อนเนี่ยไม่น่าเชื่อแบบว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเราอ่ะแล้วก็แล้วดูจากที่รู้ว่ามีสตางค์เนี่ยคือบ้านเนี่ยเป็นบ้านเก่าเนี่ยสวยงามมากแล้วก็มีเครื่องหอมที่เป็นแก้วอะไรเงี้ยแล้วก็เราแบบเราอึ้งอ่ะมีหลายๆที่นะครับที่แบบเราอ่านแล้วเราก็สะอึกเหมือนกันนะครับค่ะงั้นยกตัวอย่างอีกถัดไปนิดนึงค่ะว่าอย่างรูปนี้พี่ก็ชอบนะเขียนว่าเป็นคนหัวหินไม่รู้พระเจ้าอยู่หัวได้ยังไงค่ะนี่คือที่นี่คือบ้านของท่านอันนี้พลิกดูให้กล้องดูนิดนึงค่ะเป็นรูปนี้ค่ะนี่ครับนี่ครับอันนี้คือของที่จังหวัดหัวหินอำเภอหัวหินครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับค่ะอีกสักภาพหนึ่งค่ะก็คือไปครบทุกจังหวัดเลยและเรามีการจำกัดไหมคะว่าไปจังหวัดนี้ต้องได้สักกี่ภาพหรือแค่นี้พอแล้วหรือว่าแล้วแต่ว่าผมถ่ายเยอะฮะจังหวัดหนึ่งเป็นแบบฟิล์มตอนนั้นถ่ายด้วยฟิล์มเนี่ยนะได้กล้องตัวเก่าถ่ายเยอะมากครับผมชอบอันนึงก็คืออันนี้ฮะชุมพรที่จังหวัดชุมพรแบบชุมพรเป็นเหมือนนำข่าวมาแปะด้วยใช่ไหมคะชุมพรเขียนไว้ว่าขอโทษนะครับก็อ่านดูเอาละก็อ่านดูเอานะในหลวงท่านบอกอะไรกับเราเนี่ยครบเลยฮะบอกอะไรกับเราสคสพรปีใหม่ครับนะคะจิตใจสะอาดครบหมดเลยฮะค่ะสอนรัฐบาลผมเห็นแล้วผมแบบแล้วง่ายฮะอยู่ตรงโต๊ะกาแฟเลยใครมาอ่านก็ต้องเจอค่ะนอกจากนอนใส่กินก็ต้องเจอก็มาแปะไว้เตือนใจด้วยใช่ใช่คือบางครั้งเนี่ยพอเราไปถ่ายทอดหรือว่าไปนำเสนอหรือว่าไปได้เห็นภาพแบบนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งว่ามุมมองเล็กๆของใครบางคนที่เราอาจจะมองข้ามไปแต่ว่าสำหรับเขานี่คือดูเป็นยิ่งใหญ่มากคือผมมองว่าความรักของประชาชนในขั้นพื้นฐานที่ผมไปทำเนี่ยเป็นเรื่องของความรักแบบไม่มีเงื่อนไขบางบ้านนะครับผมถามว่าทำไมรูปเก่าๆแบบเป็นกระดาษซิมเก็ตขาบอกว่าเขาไม่มีเงินซื้อไม่มีสตางค์ซื้อรูปผมบอกโอ๊ยคุณก็ตัดออกจากหนังสือพิมพ์ก็ได้นี่เขาบอกหมู่บ้านนี้หนังสือพิมพ์อยู่ฉบับเดียวต้องรอให้ทุกคนเนี่ยอ่านให้จบก่อนแล้วถึงค่อยขอเข้ามาผมฟังแล้วผมก็แบบเศร้าใจมากๆก็กลับมาผมก็ส่งรูปไปให้อะไรเงี้ยครับครับหลายๆที่เหมือนกันบางที่เนี่ยเขาก็แบบเป็นเรื่องง่ายๆแบบเขาติดแบบว่ายังมีอยู่จังหวัดถ้าผมจำไม่ผิดชุมแพที่นครสวรรค์มั้งฮะชุมแพนี่ชุมแพก็ประมาณว่ากำแพงเพชรป่ะผมไม่แน่ใจก็บอกว่าเนี่ยติดไว้ให้ลูกดูเป็นแบบแต่ละรุ่นที่พระราชทานปริญญาบัตรจากพระองค์ท่านไล่มาเต็มเลยเนี่ยคือผมหวังว่าเมื่อนิทรรศการนี้ออกไปณเวลานั้นเนี่ยต้องการให้เกิดแรงกระเพื่อมของผู้คนมาสำรวจครอบครัวตัวเองไปสำรวจคนรอบข้างบ้านข้างๆว่ารูปที่เราเคยเดินผ่านทุกวันเนี่ยมันมีเรื่องราวอย่างบางที่นี่ก็บอกว่าเตี่ยสั่งไว้ห้ามมาออกเพราะว่าเราเป็นคนจีนมาพึ่งพระพุทธสมภารของพระองค์ท่านก็คือพูดง่ายมาใส่แผ่นดินท่านอยู่งั้นต้องติดไว้เนี่ยเราฟังแล้วแบบโอ้โหแบบมันแบบตอนนั้นที่มีการเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลมีวันไหนบ้างไหมคะที่เรารู้สึกท้อแล้วก็รู้สึกเหนื่อยกับการเดินทางมีทุกวันนะคือเรานั่งรถมันเย็นใช่ไหมเราออกไปทำงานวันหนึ่งทีเดินทาง2จังหวัด3จังหวัดเราขึ้นรถเราก็จะไม่สบายไอ้ช่วงไม่สบายเนี่ยเวลาเราเป็นไข้ลุมๆเนี่ยมันจะแบบมันจะปวดร้าวทั้งตัวแล้วก็ตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะคนก็ไม่ได้ส่งเสริมมากคือไปบอกใครสปอนเซอร์ตอนนั้นไม่มีใครเห็นใจเลยผมไม่เป็นไรผมทำด้วยตัวผมเองได้ผมไม่เกี่ยวไม่มีพวกคุณผมก็ทำของผมเองก็ท้อแต่ว่าแวบนึงเนี่ยตอนผมหลับนอนไปในรถเนี่ยเราก็นึกถึงภาพตอนที่มันแวบเข้ามาเรื่องพระมหาชนกเรื่องความเพียรเนี่ยแหละผมบอกให้คนนี้มันยิ่งใหญ่มากนะแบบว่ามันพระมีพระองค์เนี่ยมาบอกให้เราทำต่อนะคือเราคิดของเรานะครับในวันนั้นเนี่ยแล้วเราก็ลุกขึ้นมาสู้ก็ไปหาหมอที่นั่นเลยก็กินยาแล้วก็ทำงานต่อค่ะเราก็นึกถึงว่าเราต้องทำให้มันเสร็จนะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เหลือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คิดว่ากลัวตายไม่อยากไปก็มาย้อนดูว่าถ้าเราไม่ไปเนี่ย
แสดงงานออกไปเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไม่ครบ76จังหวัดณเวลานั้นเหมือนประกาศไปเลยว่า3จังหวัดชายแดนเนี่ยไม่มีพระองค์ท่านอยู่แล้วก็อยากรู้อีกว่า3จังหวัดชายแดนนั้นเนี่ยที่เป็นคนมุสลิมเนี่ยรักพระองค์หรือเปล่าเป็นคำถามง่ายๆเลยก็ไปปรากฏว่ามีคนรักมีคนรักมากมายเราก็โอ้โหแฮปปี้กลับมาแล้วก็มีความสุขทางใจอย่างนี้ว่าเราได้คำตอบคำถามจากผู้คนบางบ้านเนี่ยการรับซื้อของเก่าบอกถ้าใครเอารูปพระเจ้าอยู่หัวช่างกิโลมาขายเนี่ยก็จะไม่รับซื้อเลยโวยวายชวนทะเลาะเลยเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยเห็นอย่างนี้ในกรุงเทพสักเท่าไหร่เรารู้สึกว่าคนที่เป็นประชาประสงค์นิกรส่วนใหญ่ของพระองค์เนี่ยที่เป็นคนต่างจังหวัดเนี่ยเหมือนรักพระองค์แบบไม่มีเงื่อนไขทุกรูปแบบเพียงแต่ว่าไม่มีใครไปถามเขาเป็นเรื่องเป็นราวนะปีนั้นนะและผมทำเอ็กซิบิชันนี้เสร็จในปีเดียวกันถึงได้มาได้ชวนให้มาถ่ายงานพระราชพิธีฉลองครบ60พรรษาของพระองค์ครับค่ะในตอนที่รวบรวมเป็นภาพถ่ายแน่นอนล่ะความยากเนี่ยยากแน่ต้องใช้เวลาไปตั้งเกือบ3ปีตระเวนไปตามบ้านเลือกเพียงแค่จังหวัดละภาพใช่มั้ยใช่บางจังหวัดก็มันทั้งหมด81ภาพก็จะมีแบบถ้าผมก๊อปปี้นี่ดีความคิดดีก็อาจจะจังหวัดละ2รูปมั่งรูปเดียวมั่งแต่ว่าถ่ายเยอะมากเพราะว่าในช่วงที่เราทำเนี่ยเรากลัวเรื่องพระรูปซ้ำแล้วก็ทำไมไม่มีรูปในเมืองคือในเมืองผมเคยลองถ่ายดูแล้วเนี่ยมันแยกไม่ออกระหว่างบ้านเรียนเพราะบ้านส่วนใหญ่จะเป็นตึกหมดจะไม่เห็นความหลากหลายของชีวิตผู้คนก็เลยออกไปรอบๆนอกเลยเหมือนตั้งสังเกตว่าเอ๊ะตกลงใครหรือคนส่วนใหญ่เนี่ยใครรักพระองค์มากกว่ากันคือถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่าเพราะเราแสดงออกทางความคิดเรามีสื่อเรามีวิธีการมากมายแต่คนที่ไกลปืนที่เนี่ยเราจะไปเอาความพูดเข้ามาอย่างไรให้คนในเมืองหรือคนที่อยู่ชั้นในได้รับรู้ว่าคนพวกนี้รักพระองค์ค่ะพอผลงานในเล่ม Our Beloved King เนี่ยนะคะมาออกเป็นนิทรรศการในปี2550ตอนนั้นการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะชื่นใจหายเหนื่อยเลยไหมคะโหมากันล้นหลามนะครับสื่อทุกอันมาทำซึ่งผมดีใจไม่อยากไม่ใช่แบบมาทำเรื่องผมนะมาทำเรื่องพระองค์ท่านเพื่อให้คนมาดูมันมีความเข้าใจเกิดแรงกระเพื่อมของสังคมว่าสิ่งที่ผมถ่ายทอดนี่คือเพื่อนร่วมชาติของคุณนะที่เขารักพระเจ้าอยู่หัวแบบอย่างนี้จริงๆมีความคิดอย่างนี้จริงรูปเรื่องราวเนี่ยมันมีที่มาและอย่างที่ผมต่อต้านเสมอคือฝรั่งชอบถามว่าประเทศยูเนี่ยบังคับให้โปรโมทหรือเปล่าผมบอกประเทศกูไม่ได้โปรโมทด้วยพระเจ้าอยู่หัวกูเนี่ยคนรักจริงๆดูจากสิ่งที่ผมทำผมต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยว่านี่คือคำพูดของชาวบ้านจริงๆแล้วที่ผมบอกว่าเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงๆด้วยชาวบ้านไม่ใช่แบบผมอุปโลกขึ้นมามีบ้านเลขที่มีที่อยู่ครบนะครับแล้วก็พระรูปเนี่ยไม่ได้ถูกเซตขึ้นเพียงแต่อาจจะปรับแต่งนิดหน่อยอย่างเช่นเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว่าสมมติเสากลางบ้านคนเนี่ยเขาก็จะมีตะปูตัวหนึ่งมีพระรูปติดแล้วบางทีต้องใช้แฝนมุ้งแฝนคอซองแฝนลูกเสืออะไรเงี้ยซึ่งอาจจะมีเศษเชือกลกพระรูปบ้างเราก็จะต้องไปจัดแต่งเอาออกแต่ไม่ใช่ว่าเตรียมรูปไว้หลังรถแล้วก็ไปแปะไม่ใช่นะครับไปเช็คดูได้จากทุกบ้านนะครับนอกเหนือจากความภาคภูมิใจในหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยนะคะคุณอนุชัยก็ยังมีโอกาสในการจัดทำหนังสืออีกเล่มหนึ่งเช่นเดียวกันก็คือทั้งสองข้างที่อยู่ระหว่างคุณพิญญาภัทรกับดิฉันเนี่ยนะคะเป็นหนังสือที่มีความสวยงามมากๆเลยค่ะอันนี้คล้ายๆกับอัลบั้มภาพเลยค่ะเป็นหนังสืออัลบั้มภาพ80ปีเฉลิมพระเกียรติใช่ค่ะเป็น2ชุดก็คือเป็นภาพต่อกันเลยค่ะก็คือว่าในปีเดียวกันนะครับที่ฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีนะครับก็ทางสำนักพระราชวังก็มีแนวคิดอยากทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านคือหนังสือเล่มนี้มันเป็นความในใจซึ่งเราอยากทำมานานด้วยดีไซน์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเก็บหนังสือเก่าเยอะมีการแบบเคลือบทองที่สันอะไรเงี้ยนะฮะเป็นปกหนังเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสนับสนุนเลยจนที่สำนักพระราชวังณเวลานั้นคือคุณรัตนาวุฒิโชติไทยเนี่ยเห็นความสำคัญตรงนี้นะครับก็เริ่มเอาแบบไปให้ดูเป็นสเก็ตก็ชอบแล้วบอกว่าจะทำงานยังไงยากไหมทุกคนเห็นเนี่ยจะคิดว่ายากเพราะว่าของผมเนี่ยจะต้องติดรูปด้วยแฮนด์เมดเท่านั้นนะครับมุมเงินเนี่ยมุมทองเนี่ยสั่งมาจากเมืองนอกนะครับแล้วก็ต้องแปะทุกมุมด้วยมือทุกเล่มนะครับแล้วกระดาษเนี่ยเป็นกระดาษสีขาว
ครั้งแรกต้องมาตีสีเหลืองให้แห้งก่อนพอแห้งก่อนแล้วค่อยพิมพ์ลายทับสองขั้นตอนนะแล้วรูปเนี่ยก็จะแยกพิมพ์ต่างหากและที่สำคัญเนี่ยผมก็อยากดีไซน์ให้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเช่นผมจะมีรูปนัมเบอร์เนี่ยนะครับเป็นรูปนัมเบอร์ที่อยู่เรียกว่าถ้าชักรูปออกมาเนี่ยจะมีเลขนะครับตรงมุมเนี่ยจะมีเลขกับตัวอัลบั้มเนี่ยคนเดียวกันนะครับอันนี้ขออนุญาตยกให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะคะนี่อันนี้เป็นแบบเล่มใหญ่เลยนะคะก็คือเป็นนัมเบอร์ยังไงนะคะนัมเบอร์ของภาพจะมีนัมเบอร์ของภาพเนี่ยกับรูปเนี่ยตรงกันนะครับเรียกว่าถ้าเกิดใครไปหลอกลวงโกหกขายเราโดยที่ไม่มีรูปพวกนี้ก็คือของปลอมค่ะนะครับแล้วก็อยากทำอย่างนี้เพราะเป็นอัลบั้มภาพซึ่งไม่เคยมีใครทำในปัจจุบันนะครับงั้นทุกคนคิดว่าทุกอย่างยากงั้นโปรดักชันเนี่ยจะไม่ยากก็คือจะแยกพิมพ์เฉพาะเล่มก่อนคือส่วนในรูปเนี่ยพอได้รูปมาก็จะมาเพิ่มนะครับและส่วนที่ยากเนี่ยก็คือความเข้าใจของผู้คนนะครับก็คิดว่าผมทำเนี่ยผมมีส่วนได้ส่วนเสียต้องบอกนะครับงานในพระมหาชวังทั้งหมดนะครับที่ผมทำเนี่ยทำถวายไม่ได้รับสตางค์สักบาทนึงนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้สำนักพระรามไปขายต้นทุนจริงๆมาเนี่ย 5,000 แต่ลงพิมพ์ณเวลานั้นช่วยนะครับก็คือเหลือคู่ละ 2,000 บาทต้นทุน2หรือ3ผมจำไม่ได้แล้วก็ทางสำนักพระราชวังเนี่ยขายคู่ละ 5,000 ณเวลานั้นค่ะรายได้ทั้งหมดก็เข้าสำนักพระราชวังทั้งหมดแต่สิ่งนี้ที่ผมภาคภูมิใจคือได้ออกแบบได้ทำนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยรออยู่รูปเดียวเองนะครับรูปสำคัญของตอนจบนะครับเพราะว่าอย่างอื่นเดินหน้าไป 99% แล้วนะครับก็คือรอรูปสุดท้ายนะครับในปีนั้นนะครับปีที่พระบาทวันที่7พฤศจิกายนนะครับพุทธศักราช2550นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหายจากพระประชวรที่เสด็จเข้าศรีราชครั้งแรกนะครับค่ะคือรูปนี้นะครับงั้นโปรดักชันทั้งหมดเนี่ยรอไว้หมดรอรูปนี้รูปเดียวค่ะนะครับเมื่อรอเสร็จปุ๊บก็พิมพ์เฉพาะรูปนี้แล้วมาเสียบใส่ก็จบเล่มนี้ก็ออกเสร็จสมบูรณ์แบบครับรูปทั้งหมดที่เราได้มานี้ได้มายังไงนะคะสักสำนักพระราชวังทั้งหมดครับอ๋อเป็นของสำนักพระราชวังเลยและส่วนพระองค์ได้ส่วนหนึ่งครับเป็นการรวบรวมตั้งแต่2470ถึง2550ตั้งแต่พระองค์ประสูติค่ะยันออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายที่ศรีราชครับประมาณให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ารวมๆแล้วเนี่ยนะคะภาพที่อยู่ในอัลบั้มนี้ทั้งหมดนี่สักประมาณกี่ภาพด้วยกันผมว่าน่าจะเกิน 2-300 ภาพผมไม่เคยนับสิ่งที่ยากก็คือการรวบรวมประวัติเพราะว่าจะมีคนสำนักพระราชวังเนี่ยมาเขียนเรื่องราวแคปชั่นใต้รูปนั้นนะครับค่ะเรียกว่าหาแทบไม่ได้แล้วใช่ไหมคะชุดนี้ผมว่าท่านทำมาหลายปีแล้วผมก็มีเก็บไว้ไม่กี่ชุดเองครับค่ะแต่คือตอนนั้นที่อัลบั้มภาพนี้ออกมาก็ได้รับความสนใจอย่างมากเลยทีเดียวมีหลายคนไหมคะที่บอกถึงความประทับใจว่าโอ้โหดีจังเลยที่มีการเก็บรวบรวมภาพแบบนี้ให้ได้ชมมากมายครับอย่างช่วงนี้ก็คนจะมาถามเรื่องหนังสืออย่างเงี้ยผมบอกผมไม่มีแล้วตอนนี้มันมีแต่ผมเก็บไว้ไปทำบุญบ้างอะไรบ้างนะครับก็ไม่มีครับก็กำลังคิดว่าเดี๋ยวจะพิมพ์คิดไว้แล้วครับพิมพ์แล้วก็แจกรูปครับแจกรูปฟรีจะไปแจกที่สนามหลวงครับค่ะจากประสบการณ์ของคุณอนุชัยเนี่ยนะคะที่ได้ทำงานในวงการวิชาชีพสำหรับการถ่ายภาพตลอดจนก็มีโอกาสในการรับใช้สนองเบื้องพระยุคลบาทด้วยณวันนี้ค่ะอยากจะฝากอะไรให้กับประสบนิกรชาวไทยที่ในความรู้สึกณตอนนี้เราคนไทยทั้งผืนแผ่นดินอยู่ในภาวะที่พบกับความสูญเสียอันโศกเศร้าอาดูลแบบนี้อยากจะมีการให้กำลังใจหรือว่าให้ข้อคิดหรือน้อมนำในคำสอนของพระองค์ท่านมาปฏิบัติใช้ยังไงบ้างไหมคะถ้าสำหรับนักถ่ายภาพเนี่ยก็อยากจะบอกว่าอย่างที่ท่านทรงพระราชทานว่าอย่าเอาภาพถ่ายแค่ความสวยงามอย่างเดียวนะครับก็นำไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมของประเทศชาตินะครับในส่วนตัวผมพูดสั้นๆว่าทรงสถิตไว้ในใจเราตลอดไปครับค่ะค่ะนี่คืออีกหนึ่งความประทับใจนะคะจากผู้ที่ได้มีโอกาสนะคะใช้งานที่ตัวเองถนัดนี่แหละค่ะ
ทำคุณแก่แผ่นดินแล้วก็รับใช้เบื้องพระยุคลบาทด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในประเทศไทยได้ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็มีหลากหลายภาพเนี่ยนะคะที่เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงใจของประสบนิกรชาวไทยไปตลอดนะคะในวันนี้ต้องกราบขอบคุณคุณอนุชัยเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่มาเล่าถึงความรู้สึกแล้วก็ความประทับใจในแผ่นดินรัชกาลที่9ให้เราฟังในวันนี้กราบขอบคุณนะคะครับ